การที่ท่านออกมาพูดนั้นมันเป็นกรณีเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากเรื่องจริงท่านต้องเปิดเผยครับวันนี้ต้องเปิดเผยต่อพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศให้รู้เลยว่าพฤติกรรมส.ส.คนไหนพรรคอะไรนะฮะถึงต้องไปเรียกรับทรัพย์สินเงินจากท่านครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจและอยากรู้จักทราบและเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าเคยมีมาแล้วเรื่องนี้พี่น้องประชาชนสนใจอย่างมากในกรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีอนุกรรมธิการติดตั้งงบประมาณออกมาเรียกร้องนะฮะเงินจำนวน5ล้านบาทจากทางอธิบดีวันนี้หลายคนเฝ้ารอบอกว่าส.ส.คนดังกล่าวนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไรและก็สังกัดพรรคไหนและถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วจะถูกดำเนินการอย่างไรบ้างแน่นอนครับเรื่องนี้มีคน2คนนั้นต้องติดคุกคนใดคนหนึ่งคนแรกนะครับก็คืออธิบดีศักดาซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เป็นคนเปิดเผยนะบอกว่าตนเองนั้นถูกนักการเมืองเรียกรับเงินครั้งแรกนี้จะขอ 5% ของ 1,200 ล้านมันก็ตกราวๆอยู่60ล้านบาทคือขอเนื้องานไปทำบอกมาว่าถ้าไม่ให้ก็ขอ 5% ก็คิดเป็นเงิน5ล้านนะครับขอ5ล้านบาทก็พอสุดท้ายบอกว่าเอาแค่2ล้านก็พอมีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวนั้นก็มีการบันทึกไว้เรียบร้อยและก็มีการบันทึกเสียงไว้ด้วยนี่คือคำพูดของอธิบดีศักดาซึ่งเป็นอธิบดีนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวันนี้เราต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแน่นอนครับมีส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ไปตรวจสอบนะยื่นเรื่องนี้ให้ตรวจสอบและก็มีการพูดคุยว่าเรื่องนี้กล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีสิทธิ์ติดคุกแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุนั่นก็คือที่รัฐสภานะฮะเกิดเหตุที่ใดต้องไปร้องทุกข์จับกลุ่มคนที่มาข่มขู่นะครับเรียกรับทรัพย์สินแน่นอนถ้าหากว่าคนที่มาเรียกรับทรัพย์สินนั้นเป็นส.ส.ก็เข้าข่ายเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งมีความผิดนะชัดเจนคือเรียกรับทรัพย์สินเงินโดยไม่ชอบแล้วก็แม้ทว่าจะมีการเรียกรับถึงจะไม่จ่ายเงินก็ตามนั้นก็มีความผิดแล้วนะอัตราโทษจำคุกเนี่ยประหารชีวิตสูงสุดนะครับคือประหารชีวิตวันนี้ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีจริงหรือไม่และเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนครับวันนี้ทางอธิบดีศักดาอาจถูกดำเนินคดีและก็อาจถูกตรวจสอบการทำงานแน่นอนครับวันนี้มีการยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจสอบการทำงานของคุณศักดาแล้วว่าประกอบอาชีพราชการและก็ร่ำรวยมาอย่างไรเรื่องนี้ก็จะมีการไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอ้างว่ามีการร่ำรวยผิดปกติประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองส่วนที่จะมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือไม่นั้นคนที่สามารถตอบได้ดีที่สุดนั่นก็คืออธิบดีศักดาวันนี้ท่านต้องออกมาพูดแล้วก็บอกว่าส.ส.คนนั้นคือใครและถ้าหากท่านไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ก็หมายความว่าท่านเนี่ยไม่ได้พูดจริงไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนี้อย่าลืมว่าตัวท่านเป็นข้าราชการของรัฐคือผู้เสียหายท่านต้องไปกล่าวโทษต้องไปร้องทุกข์ว่าได้มีนายกนายขอนายออ่างนะฮะอยู่พักพอพานอะไรมาเนี้ยมาเรียกรับเงินเขา5ล้านบาทวันนี้ถ้าหากท่านไม่ไปนะครับทางทีมงานซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนติดตามการทุจริตคอร์รัปชันก็จะตรวจสอบท่านนะครับพี่น้องประชาชนครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงที่พี่น้องก็อยากรู้ว่าส.ส.ที่ตบทรัพย์นั้นชื่ออะไรหลายคนก็บอกว่านอหนูบ้างออ่างบ้าง
ไอ้ปอปลาบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวสสที่เรียกรับเงินคนแรกคนที่สองก็คนถูกเรียกรับเงินก็คือผอ.โทษทีครับอธิบดีศักดาซึ่งเป็นอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลที่ต้องออกมาพูดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากวันนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้สิ่งที่ระดับอธิบดีกรมนะครับออกมาพูดก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นเจ้าของเงินภาษีทั้งประเทศพี่น้องประชาชนเสียภาษีร่วมกันและเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เจ้าที่รัฐและก็องค์กรทางการเมืองนี้ไปบริหารจัดการถ้าหากมีการเรียกรับทรัพย์สินนะครับโดยมิชอบขอให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศและเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัตินี้ไปเรียกรับทรัพย์สินเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีปรากฏว่ามีส.ส.คนดังกล่าวเรียกรับจริงแน่นอนครับมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและส่วนหนึ่งก็เป็นกรณีที่จะต้องไปดำเนินการเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคือสมาชิกสภาผู้แทนไปยุ่งเกี่ยวกับเงินงบประมาณอันนี้ก็มีบทบัญญัติห้ามไว้อยู่แล้วหลักๆนะครับวันนี้เราก็ออกมาเล่าข่าวให้พี่น้องฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นเฝ้าติดตามและรอคอยว่ารายชื่อหรือบุคคลที่เป็นผู้เรียกรับทรัพย์สินที่อ้างตัวว่าเป็นอนุกรรมธิการและก็ไปขอหรือเรียกรับเงิน5ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั้นคือใครเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับของประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยแน่นอนครับถ้าการสอบสวนอาจจะช้านะฮะแต่เรื่องนี้มันจะมีมาตรการที่เร็วกว่านี้นั่นก็คือการไปร้องเรียนนะครับการกระทําดังกล่าวของอธิบดีกรมการค้าให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าการที่ท่านออกมาพูดนั้นมันเป็นกรณีเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากเรื่องจริงท่านต้องเปิดเผยครับวันนี้ต้องเปิดเผยต่อพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้รู้เลยว่าพฤติกรรมส.ส.คนไหนพรรคอะไรนะฮะถึงต้องไปเรียกรับทรัพย์สินเงินจากท่านและท่านสามารถที่จะหาเงินให้เขา5ล้าน10ล้านเอามาจากไหนเงินตรงนี้จะเป็นกรณีไปคดโกงไปยักยอกหรือไปทุจริตท่อราชบางหลวงมาให้เขาหรือยังไงซึ่งประชาชนอยากรู้เรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงและเป็นมูลเหตุที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมากวันนี้เกี่ยวข้องนั่นก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องออกมาชี้แจงและหน่วยงานหนึ่งนั่นก็คือคณะกรรมการนะฮะติดตามงบประมาณในกรณีที่ถูกพาดพิงว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและบุคคลดังกล่าวนั้นกระทำความผิดแน่นอนครับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความสงบต่อชาติบ้านเมืองพี่น้องครับนั่นคือการออกมาพูดคุยถึงประเด็นกล่าวอ้างว่าสภานิติบัญญัตินะฮะสมาชิกสภานิติบัญญัติไม่ว่าส.ส.ส.ว.นะฮะไปเรียกรับทรัพย์สินเรียกรับเอาเงินนะฮะโดยไม่ชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนจะเป็นจริงหรือไม่วันนี้พี่น้องประชาชนรอคอยพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาท
ที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย